วันนี้ทริปก่อร้านเป็นไงบ้างร้อนร้อนเหรอเดี๋ยวไปซื้อมะพร้าวกินนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินริมหาดดูพระอาทิตย์ตกโอเควันนี้มากับใครบ้างคะเพื่อนๆกับคนใช้คนหนึ่งเป็นเด็กกระเป๋าคนใช้ส่วนนั้นคนใช้ของคนใช้ทีนโอ้โหไอ้จิ๊ดแซมอันนี้คนใช้คนใช้ใช่ป่ะเนี่ยคนใช้ของคนใช้คนนึงอ๋อเงินเหลือเนาะคะรวยรวยอ๋อค่ะเดี๋ยวว่าจะซื้อรถเกาะมาวิ่งเล่นสยามย่านนาบางนี่ไม่นี่ปิดเกาะปะปิดเกาะร้านเลยปะปิดครับอ๋อเดี๋ยวซื้อเรือเมื่อวันก่อนไปรับโจ๊กอยู่เลยตัวรวยทำผมอ่ะขับแก๊สอ่ะบางวันอ่ะงานอดิเรกแต่ไม่ใช่ขับรถไปนะขับรถเกาะรถถังอ่ะเห็นในข่าวว่าแล้วครับในข่าวว่าสุดอ่ะซื้อมาก่อนซื้อมา30คันขับพร้อมๆกันด้วยอ๋อแล้วขายไหมมือสองเดี๋ยวรอมันวินเทจอ่ะมากินมาคุยกับคนเล่นในการวินเทจน้องเมื่อกี้เดี๋ยวว่าจะปรึกษาเขาว่าแบบต้องเก็บไปนานเท่าไหร่กินดีไม่รู้จะอยู่ถึงท่าหรือเปล่าอาจจะคลิปนี้พอเสร็จแล้วกูโดนจับไม่โดนหรอกพี่ที่มีแบ็คเนี่ยขอสัมภาษณ์ไปข้ามแฮ่สัมภาษณ์คนใช้จ้ะวันนี้โชคดีมากเลยที่เขาให้มากินข้าวร่วมโต๊ะด้วยปกติต้องนั่งกินข้าวในห้องครัวคนเดียวนั่งพื้นเลยได้ร้องแต่ว่าตอนนี้นั่งพื้นนะนั่งลงไปในพื้นใต้ดินเลยคนล้มหรออืมตอนนี้คนใช้มันพี่แนะนำเป็นซีเนียร์คนใช้เพิ่งรับเข้ามาทำด้วยกันมีการรับปริญญาเขาเลยก็คือสมมติว่าได้ 5,000 ก็คือให้ไป101ตรงกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะแบบได้น้อยมากใช่แต่ว่าเขาให้ข้าวกินทุกวันก็ยังดีแบ่งจากหมาที่บ้านให้จากแมวที่บ้านเขาตอนนี้เพื่อนจริงๆอ่ะไม่ได้มีวงตระกูลอะไรนะเป็นโฮมเลดแล้วแบบเราอยู่ที่เพื่อนจอมเงินคือเราอยู่ในชีวิตที่รวยมาก่อนเรารวยมากเว้ยเราก็เลยแบบอย่างมีเพื่อนแบบที่อยู่คนละสังคมอ่ะคนแม่น้ำตาลอ่ะแบบจันทาแบบกินดินตอนแรกจะกินดินอยู่เฮ้ยมันได้โปรตีนหรอวะอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสงสารนะแต่แบบอยากได้เพื่อนก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไงมึงขอบคุณนะแต่ที่เขายิ้มโหยเนี่ยจริงๆแต่ก่อนผอมมากนะตอนเนี้ยกินเร็วเหมือนกันนะคะน้องฝึกงานในทีมนะครับเป็นทีมวิดีโอไม่รู้ว่าไม่มีตำแหน่งกำลังซ้อมแบบเป็นน้องสาวไม่รู้ว่าตลอดหลายเดือนมานี้น้องได้ประโยชน์อะไรจากพี่แล้วก็บีหรือเปล่าแถมเรื่องโชคดีมากนะครับเจอโควิดค่ะโอ้งานที่ฝึกเลยใช่อันนี้เดี๋ยวซื้อเป็นคนใช้ของคนนี้ทีนึงอันนี้5,000นี่100บาท5บาท5บาท5บาทเฮ้ยมันเขาใจดีเขาต้องให้10บาทสงสารเขาให้10บาทให้เขา10บาทสงสารไม่อยากให้เขามีชีวิตเหมือนตัวเราเองที่แบบพอคนนี้ไปตลาดใช่ป่ะคนนี้ถือของคนนี้ก็ให้คนนี้ถือของทีนึงใช่ๆๆแป๊บโอ้โหใกล้ไปฟ้าไม่ดีโชว์อยู่ไหนอ่ะชื่ออะไรคะนายยองชื่ออะไรคะชื่อโจค่ะชื่ออะไรคะปัญญาค่ะชื่ออะไรคะได้ไหมโลมาแล้วเนี่ยคุณชายมานั่งชิวๆอากาศดีนะครับวันนี้ก็คือบ้านเนี่ยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านเก็บขยะรีดผ้าซักผ้าก็คือสมมติมี6อย่าง3แล้วตัวเองเราทำอะไรไม่เขาเป็นพี่เขาเป็นหัวหน้าเขาต้องสั่งเป็นคนสั่งเขาเป็นหัวหน้าเขาต้องสั่งเขาต้องจัดการทุกอย่างว่าใครทำอะไรแล้วก็แบบลูกน้องทำเราทำมาสั่งหัวหน้าเช็คคุณภาพคือเช็คนี่เช็คคือยังไงก็คือดูสะอาดไหม1 2ดูเรียบร้อยถามคือไม่มียุงเพราะอะไรวะก็ต้องซีเช็คฝนได้ทำไงเอานิ้วเดียวมันก็ปาดหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือส่วนตรงไม่ติดนะถ้าใช้ลิ้นกวาดถ้าสะอาดโอเคไม่ติดว่าใช้อะไรไม่เราแบบมีเขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมเหรอมีศิลธรรมเหรอคำวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นแบบเป็นผ้าเช็ดตัวที่ไม่ใช้แล้วก็ใช้อันนั้นได้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ลิ้นเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนใช้ลิ้นจริงดิแต่พี่ต้องใช้ผ้าขนหนูนาโนนะพี่ต้องใช้นาโนเท่านั้นนะเพราะอะไรบ้านเป็นผ้านาโนสีเขียวสีเขียวก็ใช้นาโนไม่สีเขียวสีเขียวนาโนอะไรต้องสีเขียวเพราะว่ามันสวยมาเก็บ
ี้มองหน้าตรงเลยดีอ่ะขโมยของเขานะไม่เอานะไม่เอานะเลยเวลานั้นได้ใส่นะอยู่น้ำครับช่วยสบายพี่กินหน่อยได้ไหมครับกลิ่นโอเคนะวายอนาคตไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าครับสุขสันต์ปีใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่ไทยยังไม่ถึงเลยขอเลื่อนจริงๆมันมีฟอนต์ของมันนะเป็นพวกฟอนต์จีนฟอนต์จีนมินิมอลด้วยเหรอมันมีจะมีด้วยเหรอเอ้าก็ปกติถ้าฟอนต์จีนตัวมันจะหวัดกว่าเราชอบตัวเหลี่ยมๆหน่อยขอดูฟอนต์จีนมินิมอลหน่อยเลยนี่คือฟอนต์จีนมินิมอลนะครับมันช่วยอธิบายคอนเซ็ปต์นี้ปกติฟอนต์จีนมันชอบหวัดเยอะแล้วแต่แล้วก็ตัวหนาอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นบางที่เท่ากันทุกเส้นค่อนข้างจะแล้วมันจะชิคนิดนึงนะครับหัวมันจะไม่ได้เป็นฟอนต์จีนที่ฮิปมากจะไม่ได้ตวัดมันจะตัดเหลี่ยมแล้วใส่ไม่ใส่กลมๆก็ฮิปอีกหน่อยไม่ชอบกลมๆนึกถึงมอคคาลาเต้แล้วกลัวมันตายไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้ามอคคาลาเต้ดูคลิปนี้อยู่จะฝากอะไรถึงมอคคาลาเต้แต่ก็อยากให้ทานข้าวอาหารแบบดีๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับความรักจากพี่มุกที่ดีก็รักมอคคาลาเต้นะคะใครคือมอคคาลาเต้อินเสิร์ตรูปถ้าฝากอะไรถึงมอคคาลาเต้ได้จะฝากอะไรครับ